การทำงานในวันนี้ของคุณแม่คุณแม่ก็ดูว่าที่จริงพวกเราชาวไทยทุกคนต้องมีความกตัญญูต่อบรรพบุรุษนะคะต่อโอกาสที่เราได้การเกิดในโอกาสที่เราได้เป็นคนไทยเนี่ยคุณแม่ว่าจากการเดินทางมาแบบในหลายทวีปของคุณแม่หรือรอบโลกเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศที่สมบูรณ์แล้วก็งดงามด้วยน้ำใจถ้าพวกเรามองว่าส่วนหนึ่งที่คำว่าน้ำใจมีอยู่ก็คือคำว่ากตัญญูกตเวทิตาคุณกตัญญูอย่างเดียวไม่ได้นะคะต้องมีกตัญญูกตเวทิตาคุณก็คือการสนองงานหรือรับใช้ผู้ที่เรากตัญญูด้วยเรากตัญญูใครเราก็เอาคุณธรรมของคนที่เรากตัญญูเนี่ยมาอาบรดใจเราแล้วเราก็ออกไปรับใช้คนถือเป็นการกตัญญูกตเวทิตาคุณที่ไม่ได้กลับไปที่บุคคลที่เราจะกตัญญูเท่านั้นแต่เราได้ใช้โอกาสที่เราได้จากบุคคลที่ให้เราได้เรียนรู้เรื่องกตัญญูออกไปกตัญญูกับโลกหรือกตัญญูต่อแผ่นดินเลยทีเดียวนะคะการที่คุณแม่ได้เชิญชวนให้พวกเราทุกคนได้ระลึกถึงพระคุณของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือคุณแม่ก็สังเกตใจตัวเองเหมือนกันที่จริงวันนี้เนี่ยก็มีโอกาสพบพี่แจ้วคุณยุพินนะคะ MK ก็มาด้วยความกตัญญูพี่แจ้วก็นั่งคุยพวกเราก็อายุมากแล้วเราก็นั่งคุยกันว่าเราทำทำไมไอ้ถามว่าทำทำไมเนี่ยมันก็ตอบได้นะคะมันก็ตอบได้หลายอย่างด้วยนะแต่พอประโยคที่คุณแม่ต่อไปว่าเราควรจะถามว่าเราทำเพื่ออะไรถ้าเราทำเพื่อที่จะให้เห็นความกตัญญูของเรามันฉายโชนออกมาเห็นไหมคะว่าคนทำน่ะคือคนได้คุณแม่หล่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ก็ได้ความกตัญญูต่อสังฆะต่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อพระธรรมต่อพระอริยสาวกสาวิกาทั้งหลายที่เป็นหมู่เป็นพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกเวลาคุณแม่จะทำงานหรือจะเอ่ยพระนามพระอริยตารามหาโพธิสัตว์จะต้องนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่พึ่งอื่นไม่มีสำหรับเรานั้นการที่พวกเราได้มีโอกาสจะกตัญญูต่อพระรัตนตรัยโดยการมีชีวิตที่สงบเย็นไม่ใช่เรากตัญญูต่อพระบรมศาสดาต่อพระธรรมและต่ออริยสาวกสาวิกาเท่านั้นแต่เราต้องเอาความกตัญญูที่เรามีต่อพระรัตนตรัยออกไปรับใช้มวลมนุษยชาติเธอจงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนนี่คือกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อพระรัตนตรัยที่สมบูรณ์เดินทางไปอย่างยากลำบากเพื่อกตัญญูต่อพระรัตนตรัยถือเป็นโอกาสของคุณแม่ในครั้งหนึ่งที่ได้บทเรียนได้เกิดมามีครูอุปัชฌาย์อาจารย์มีพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระบรมครูเราเป็นธิดาของพระองค์เมื่อเรานึกถึงคำสอนของพ่อว่าเธอจงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนคุณแม่ก็รู้สึกเลยว่าคุณแม่ทำอะไรยังไม่สำคัญเท่ากับทำเพื่อใครได้บ้าง